ก็เบาใจที่ไปครั้งหลังก็ไม่กินแหนงแข็งใจตัวเองเพราะว่าพฤติกรรมการพูดการกระทำดีงามมาตลอดไม่ได้หน้าไหว้หลังหลอกผู้ใดอย่างนี้จะภูมิใจตนเองตลอดหน้าตาจะแจ่มใสศีลเป็นที่มาแห่งวรรณะกลไกแห่งวรรณะคือการควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้มันดีงามไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นง่ายดีแต่วรรณะแล้วคืออะไรตรงนี้ใครๆก็ปรารถนานะความสุขนะทุกคนรักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ปรารถนาต่อความสุขด้วยกันทั้งนั้นพรข้อนี้อ้าวความสุขที่เตรียมตัวจำให้ดีๆนะความสุขทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดมันจะมีอยู่2แบบเท่านั้นแหละรวมกันแล้วใหญ่ๆ1แบบที่อยู่กับเนื้อกับตัว2แบบที่อาศัยคนอื่นอาศัยวัตถุอื่นอาศัยอารมณ์อื่นภายนอกมาปรับมาปรุงมาเสนอสนองให้อย่างนี้เราจะเอาความสุขแบบไหนถ้าต้องการความสุขที่ถาวรก็เอาความสุขอยู่กับเนื้อกับตัวไม่อาศัยใครมาทำให้ไม่อาศัยอารมณ์ใดมาปรุงไม่อาศัยเวทนาใดมันเป็นแรงผลักให้เกิดตัณหาไม่อาศัยเหตุปัจจัยจากภายนอกคนอื่นมาเอาเอาใจเรามันไม่ได้ใจเราตลอดหรอกแม้แต่ตัวเราก็ไม่เคยถูกใจตัวเองตลอดแม่นบอกไม่ไงไม่ไงรับไงเคยถูกใจเจ้าของตลอดอยู่บนโต๊ะเจ้าของพอเลยไปเจอใครผู้อื่นมาถูกใจเจ้าของเขาเห็นมาถูกใจพระก็เครียดทุกข์เลยกันทุกข์นะผู้อื่นคนเออเศร้าแต่เด้อแต่ซาทุกข์แต่มีความสุขความสุขที่อยู่ในเนื้อในตัวของพระพุทธเจ้าบอกว่าที่สุดทั้งหลายกองกลไกแห่งความสุขที่จะมีอยู่ตลอดเวลาเรากล่าวว่าฌานการเพ่งให้เกิดสมาธิที่ล้ำลึกลงไปนะถ้าเราสามารถฝึกหัดจิตใจของเราเข้าไปถึงระดับฌานเข้าไปในฌานได้อย่างน้อยปฐมฌานมันจะต้องเกิดความสุขมาก่อนทุกขิโนจิตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็จะนำไปสู่สมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็นำไปสู่ความสุขกลับไปกลับกันมาอย่าขี้เกียจ นั่งสมาธิเน้อจะมีความสุขเมื่อเราขุดน้ำเมื่อต้องขุดน้ำบ่อขุดไปเรื่อยๆมันสิหอนเองจะพบน้ำอยู่ใต้ดินเองอากีลาสุโนวนุปเถคานันตาอุทังคเนยัตถะปะปังอวินทุงเอวังมุนีวิริยะพลูปปันโนยัตถะสันติงติหัตยัตตะบุคคลผู้ไม่เกียจคร้านขุดลงไปในทะเลทรายไม่หยุดหย่อนไม่ย่อท้อจะพบน้ำใต้ดินได้ฉันใดบุคคลผู้ไม่ขี้เกียจไม่ย่อท้อเบื่อหน่ายภาคเพียรพยายามทำจิตเพียรเพ่งอยู่เรื่อยไปยัตถะหัตถยัตถะสันติติเขาจะพบความสงบสุขภายในหาทัยในจิตใจได้ไม่เหลือวิสัยเราความสุขชนิดนี้สร้างเอาเองอยู่ในจิตในใจฌานแปลว่าเพ่งแต่เมื่อเพ่งไปถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสิ่งที่เพ่งกับบุคคลที่เพ่งวัตถุที่เพ่งกับอารมณ์ที่เขาไปเพ่งจะไปรวมกันเป็นเอกาธิภาโบเอกาธิภาวาธิคาโตจิตจะไปสู่สภาพอันเอกอันเดียวเมื่อมันรวมกันพึบเข้าตรงนั้นท่านเรียกว่าเข้าฌานจะเป็นจิตเหนือสำนึกเป็นจิตเอกตาซุปเปอร์คอนเซ็ปต์ไปถึงจุดนั้นจะมีความสุขมากมากเอาเงินกี่หมื่นกี่แสนกี่โกดล้านซื้อเอาก็คงไม่ได้แต่ก็ได้มาฟรีๆรัฐามูทานิพุติงพุนชมนาได้มาซื้อๆไม่ได้ซื้อพอบาทเป็นว่า ความสุขชนิดนี้ไม่ต้องซื้อจำได้ไหมสุขะได้มาน้ำหยังนี่ไงข้อนี้จะได้น้ำหยังกลไกแห่งความสุขได้มาจากฌานได้มาจากการเพ่งคือการกระทำเอาเองวันนี้ไม่ยั้งบัดเนี่ยเอาแต่พละบ่โฟครับบ่เอาไว้น้ำหลังน้ำโฟครับเนาะเวลามันมากแล้วมันร้อนแล้วเอาพละพละพละภาระนี่แปลว่า power แปลว่ากำลังเอาเขียนลงไปกลไกแห่งกำลังกำลังของพุทธสาวกฟังฟังฟังพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายพุทธสาวกผู้ประกอบไปด้วยกำลัง4ประการกำลัง4เลยย่อมมีชัยชนะครอบงำภัย5ประการได้ชีวิตเขาจะมั่นคงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อภัยอันตรายทั้ง5ประการเมื่อพุทธสาวกเจริญถึงพร้อมด้วยกำลัง4ประการจะครอบงำภัย5ประการได้กำลัง4จะชนะไพ่หาเอาละนี่ชื่อได้ป่ะนี่จะไปซื้อเลขได้ป่ะจิ๊บหายได้ทุนบ่ได้ขึ้นแน่ๆเท
ทศน์ให้ฟังไปหาทางชิบหายไปไหนเลยพละงาพละไปว่าหาเวอร์ไปว่ากำลังกำลังสี่ประการของพุทธสาวกมีอะไรกลไกของมันหนึ่งปัญญาพละกำลังแห่งปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลากระทำพฤติกรรมใดๆประกอบไปด้วยเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ปัญญาพลังปัญญาพละสองจดเด้อวิริยะพลังกำลังแห่งความภาคเพียรภาคเพียรละความชั่วอกุศลธรรมภาคเพียรกระทำความดีคือกุศลธรรมกระทำจะมันเกิดมันมีในเนื้อในตัวจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวิริยะพลังสามอนวัชชะพลังกำลังอันเกิดจากการประกอบการงานดำเนินชีวิตที่ไม่มีโทษอนวัชชะประกอบการงานที่ไม่มีโทษเห็นยังบ่มีโทษเบียดเบียนผู้อื่นบ่เบียดเบียนเจ้าของสามแล้วเนาะสี่สังขะพลังกำลังเกิดจากการสงเคราะห์อันนี้เป็นแนวให้มูหักมูแพ่งเขาว่าจะขาว่าอยากเบียดเบียนตัวนี้จะก้าวล่วงภัยอันนี้เอ้าทวนหน่อยนะทวนหน่อยกำลังสี่ของพุทธสาวกอริยสาวกมีอะไรว่าหนึ่งอ่านสองสามสี่สาธุทีนี้เรามาอธิบายหน่อยเอาใครซะก่อนเมื่อประกอบด้วยกำลังทั้งสี่ประการนี้ย่อมครอบงำย่อมล่วงพ้นจากภัยห้าประการกำลังสี่ชนะภัยห้าประการภัยแห่งชีวิตในโลกนี้หนึ่งภัยที่จะเกิดขึ้นอาชีวิตภัยภัยในการดำเนินชีวิตดำเนินอาชีพประกอบอาชีพก็ไม่มีภัยนะเมื่อมีกำลังสี่ประการนี้เอาชนะภัยเหล่านี้อาชีวิตภัยหนึ่งภัยจากการดำเนินชีวิตในโลกนี้สองอสิโลกภัยภัยจากการกล่าวหาเสื่อมเสียชื่อเสียงดูถูกนินทาสองแล้วสามเห็นท่านบอกถ้าท่านไหนยกมือคือฝรั่งนะแม่เว้ย please slow please slow เลยแม่เว้ยดูมาเอาเลยสามปริสะวัชภัยปริสะวัชภัยภัยอันเกิดจากความขั้นขามเก้อเขินในสังคมในชุมชนแน่เจ้าของบดีไปใส่กันจากอายมูได้อย่างเขาทวงเนาะภัยอันเกิดจากความขั้นขามเกรงขามเก้อเขินในสังคมบริษัทเนี่ยแปลว่าบริษัทนะบริษัทแปลว่าบริษัทบริษัทแปลว่าในหมู่ในเหล่าในหมู่ในคณะนะภิกษุบริษัทกับหมู่ของภิกษุอันนี้ท่านเรียกว่าบริษัทรัชภัยภัยอันเกิดมาจากความไม่แก้วกล้าเก้อเขินในสังคมเป็นภัยได้แน่เหตุบดีอย่างอายหมู่จักภัยเลยนี่ฮะสามแล้วเหลือสี่ภัยอย่างนอกบ้านนี่เนาะคือไม่ใช่ดำเนินชีวิตในโลกนี้คิดเห็นภัยตัวเองไหมสามภัยแล้วนะสามภัยที่กล่าวมานี้เป็นภัยในชีวิตของโลกนี้สองภัยหลังนี่ภัยโลกหน้าภัยจากตายแล้วสี่มรณะภัยญาติตายแปลว่าญาติตายภัยนี่แปลว่าญาติเด้ฟีภาษาอังกฤษเขาแปลว่าฟีญาติภัยนี่ภาษาบาลีว่าภัยภาษาฝรั่งเขาว่าฟีภาษาลาวเขาว่าญาติ
ประหยัดดีย่านย่านเสียงกันไงมรณะภัยย่านตายเนี่ยเจ้าของเห็ดพอดีตายไปแล้วก็ยิ่งโตนรกหลุมได้โนกูในโลกปัญญาตายไปแล้วปัญญาโตนรกอีกได้พอดีที่เลยไปเกิดเป็นยังโนกูในโนเพราะว่าบ่มั่นใจในเจ้าของมันก็เลยมีภัยหลังจากตายไปแล้วยังมีภัยอีกห้าทุกขติภัยทุกขติภัยบ่ต้องแปลทับศัพท์ไปเลยภัยที่เกิดความบาดบั่นวันในทุกขติทุแปลว่าไม่ดีไม่งามไม่ง่ายไม่สะดวกไม่สบายคติแปลว่าไปย่านไปบ่ดีย่านไปบ่งามย่านไปบ่สะดวกสบายย่านไปโต๊ะนรกย่านไปเกิดเป็นทัดเดรัจฉานย่านไปเป็นอนันต์เป็นอนี้ย่านบ่ได้มาเกิดเป็นคนคือเก่าย่านบ่ได้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์อันนี้เพิ่นเรียกว่าทุกขติภัยเสร็จหรือยังเดี๋ยวทบทวนหน่อยทบทวนภัยหน่อยอ้าวภัย5ประการในชีวิตนี้และในโลกหน้ามีอะไรบ้าง 1. ภัยนำอะไรอาชีพชีวิตนะ 2. สามเก้อเขินไม่แต้วกล้าในสังคมจากอายมูคอมเจ้าของเหตุบดีภายซึ่งมันนี่เกิดจากควบเหตุบดีเจ้าของสี่ห้าวันหลังจากตายแล้วชีวิตหลังจากตายย่านหลังจากตายจักสิไปยังแสดงว่าภัย5ประการนี้3ข้อแรกเป็นภัยที่จะต้องประสบในชีวิตนี้2ข้อหลังคือตายกับหลังจากตายเรียกว่าชีวิตหน้าชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตคณะในขณะนี้แล้วก็ชีวิตหน้าหลังจากตายแล้ว5ภัยนี้ย่อแล้วได้2ภัยภายในชีวิตนี้และภายหลังจากตายแล้วในชีวิตหน้าเราสามารถจะครอบงำพันละภัยเหล่านั้นด้วยกำลัง4ประการลูกหลานจำไว้ที่เรามาศึกษาเนี่ยเราต้องการปัญญาพละปัญญาพลังพ่อแม่ส่งเรามาเรียนหนังสือเพื่อให้เรามีปัญญาพลังเพื่อจะครอบงำอาชีวิตภัยดำเนินชีวิตดีงามบ่ตกทุกข์ได้ยากคือมูบ่ต้องไปหารับจ้างเกี่ยวเขาดำหน้าเรียนจบสถาบันการศึกษาแล้วก็มีหน้าที่การงานดีหลังจากนั้นวิริยะพลังภาคเพียรพยายามละชั่วภาคเพียรพยายามกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามเมื่อละชั่วได้เลยแล้วก็ภาคเพียรพยายามไม่ให้มันเกิดมาอีกเมื่อทำคุณงามความดีได้แล้วก็รักษาความดีไว้อย่าให้มันหายไปเหมือนเกลือรักษาความเค็มไว้มีความดีงามอยู่ในเนื้อในตัวมีความชั่วที่ละไปได้แล้วและไม่เกิดมาอีกตัวนี้ก็สามารถครอบงำภัยที่เรียกว่าอสิโลกะภัยการกล่าวหาดูถูกนินทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียงชื่อเสียในสังคมจะไม่มีจะมีแต่ชื่อเสียงที่ดีงามต่อมาพลังอะไรอีกอนวัตชะพลังเพื่อกำลังเกิดมาจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษเราทำอะไรไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจากการกระทำของเราดำเนินชีวิตอย่างไม่มีโทษอนวัชชะเป็นมงคลอันหนึ่งตัวนี้ก็จะสามารถครอบงำภัยไปที่ไหนก็แก้วกล้าในทุกชุมชนเรียกว่าเวสารัสกาลโนโหติได้กระทำความแก้วกล้าให้แก่ตนเองแล้วไปสู่บริษัทไปอยู่ชุมชนใดก็ตามเป็นคนไม่ขั้นค้ามไม่เก้อเขินแก้วกล้าตลอดเพราะระลึกถึงความเสื่อมเสียตัวเองไม่มีโทษมีแต่ความแก้วกล้าอย่างลูกหลานมาเมื่อกี้นี่มานั่งพากันสมาทานศีลพากันกล่าวคำอาราธนาพระธรรมขึ้นมาอย่างแก้วกล้าภาษาบาลีวรัชชะเวสารัชชะแก้วกล้าขึ้น
ถ้ามันจะแก้กล้าเพราะว่าเรามีปัญญาเราได้เรียนมาแล้วได้อบรมมาแล้วเรามีความภาคเพียรมาแล้วแล้วการกระทำของเราตลอดมาแล้วก็ทำดีมาตลอดอย่างนี้มันแก้กล้าแก้กล้าทุกชุมชนไม่เก้อเขินภัยอันนี้จะไม่มีภัยนี่ไปว่ากลัวไปว่าย่านซึ่งแล้วพลังอะไรต่อไปตัวนี้ดีมากๆนะสังคหะนี่อยากให้จื้อกันน้ำกันเมืองไทยเราถ้ามีสังคหะนี้มีพลังอันนี้สังคมไทยจะดีกว่านี้มากที่สุดเลยเพราะสังคมไทยอ่อนแอสังคมไทยไม่มีพลังสังคหะ4นักธรรมตรีก็เรียนเดี๋ยวนี้ไปถามมหาก็ไม่รู้ไปมาเดี๋ยวจะขอพูดเป็นภาษาบาลีให้ฟังหน่อยหนึ่งแล้วจะแปลเป็นภาษาลาวให้ฟังมันจะเจ๊งไงคิดเดาว่าคิดเดากันน้ำอุ่นในวันนี้น้ำเย็นเดี๋ยวเศร้าเทียบไปยังไงให้พ่อพิเศษลูกหลานไหมสังฆะนี้อันหนึ่งท่านเรียกว่าริมรักสลักใจชุมชนสังคมให้เป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพอยู่ด้วยกันถ้าเรามีริมเสียอันนี้เราจะเป็นริมสลักใจคนอื่นสลักใจสังคมและอยู่ร่วมกับใครก็จะมีแต่ความรู้สึกที่ดีที่งามมันจึงเป็นภัยไม่มีภัยที่จะเกิดขึ้นครอบงำเผ่าภัยเหล่านี้ได้ทานันจะปยวัชชันจะอัฏฐจริยาจยาอิทะสมานัตตาจะธรรมเมสุตัฏฐะตัฏฐะยถารหังเอเตโคสังคหาโรเกรัฏฐสานีวะยายะโตเอเตสุสังคหานัตถินะมาตาปิตุปุตตะกาลกาเดี๋ยวจะขอแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังบ้างทานันจะการให้ท่านนี่แปลว่าให้นะปยวัชชันจะถ้อยคำวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานดูดื่นชวนชื่นไว้ในจิตใจอัตถจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่คนอื่นที่อยู่ใกล้ชิดกับเราคนอื่นได้รับประโยชน์จากเราสมานัตตาบำเพ็ญตนให้สม่ำเสมอวางตนให้สม่ำเสมอทำสี่ประการนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นเครื่องสงเคราะห์โลกเอเตโขสังคหาโรเกโลกทั้งโลกได้รับสงเคราะห์ด้วยทำสี่ประการนี้ถ้ามีทำสี่ประการนี้โลกนี้จะเดือดร้อนคนไม่รู้จักให้กันไม่รู้จักพูดจาไพเราะอ่อนหวานต่อกันมีแต่ด่าแต่ทอกันมีแต่เอาเปรียบกันไม่ทำประโยชน์ให้แก่กันและกันขังมือใครยาสาวได้สาวได้สาวเอาใครมีอำนาจมากก็จะเบียดเบียนคนที่อ่อนแอจะไม่มีริมท่านจึงบอกว่าละถัดสานีวะยาจะโตละถะแปลว่าลดอัศแปลว่าเป็นอานียะแปลว่าริมเป็นริมของรถเปรียบเหมือนริมของรถสมัยนี้ต้องว่าน็อตสมัยโบราณน็อตรถสมัยโบราณเขาเอาไม้ทำเขาไม่มีน็อกขันหรอกเขาเอาริมไม้ในสลักเอาก็ว่าทำเหล่านี้เปรียบเสมือนริมของรถสลักรถให้คุมกันวิ่งไปได้ถ้าไม่มีทำเหล่านี้ถ้าพ่อแม่ไม่มีทำเหล่านี้อย่าหวังเลยว่าจะได้รับความอนุเคราะห์เคารพเลื่อมใสจากบุตรเอเตสุสังคหานัตถิถ้าไม่มีทำเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้นะมาตาปิตุปุตตะกาลกาแม้แต่บิดามารดาก็จะไม่ได้รับอนุเคราะห์จากบุตรไม่ได้รับความเคารพจากบททำสี่ประการนี้จะมีในพ่อในแม่มีต่อลูกแม่กับพ่อเนี่ยให้ลูกมาตลอดนี่คือทานันจะปยวัชชันจะแม่กับพ่อเนี่ยพูดจาไพเราะที่สุดกับลูกกับเต้าไม่มีใครที่จะพูดจาไพเราะอ่อนหวานยิ่งกว่าถ้อยคำของแม่และพ่อกลับไปนี่ก็มาแล้วเลยลูกนี่มาลูกน้ามาลูกเนี่ยพูดดีดีคำพูดที่อ่อนหวานที่สุดไพเราะที่สุดปยวัชชันจะคือคำลูกคำพูดของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกอัตถจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ไม่มีใครที่จะประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่เรามากเท่ากับพ่อกับแม่ใครร้อนแดดก็เข้าร่มพ่อแม่นี่ประพฤติตนทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ลูกแล้วสมานัตตาวางตนสม่ำเสมอกับลูกทุกคนบางคนขึ้นขี่คอขี่หัวตบหน้าตีปากตบหูพ่อแม่ก็ไม่ถือสานางกินเขายืนเนียวดิ้งถั่วแจวกันยังบ่ได้ตีลูกเล็กน้อยๆนะเคยเห็นอยู่คอยพระพี่ลูกโดดไปคอยเคยเห็นอยู่ปานนั้นพ่อแม่ก็ยังสม่ำเสมออยู่เรียกว่าสมานัตตาอันนี้เราจะต้องประพฤติทำเหล่านี้ให้มันมีในชีวิตเราเรียกว่าเป็นสังคหะภาระกำลังของการสงเคราะห์เมื่อเรามีกำลังอันนี้แล้วมันจะครอบงำภัย
ทั้งหลายทั้งปวงไปไหนก็ไม่ข้ามธรรมทีนี้ขอเป็นภาษาลาวจื้อเลยด้วยเพื่อนสิจื้อหรือเป็นภาษาไทยสมัยใหม่ไปเลยบ่ Y2K เขามันต้อง Y3K แล้วใกล้สิ Y4K แล้วจะมาว่าทูๆน้ำก้นฝรั่งเด้อทานันจะเปยวัชันจะอัฏฐจริยาจะยาอิทะสมานัตตาจะทำเมสุตถะตถะยถาระหังเอเตโขสังหาโรเกรัตตานิวายายโตแปลว่าแบนสันปันส่วนเว้ามวนหัวหวานเฮ็ดงานซอยมูอยู่อย่างบ่เอาเปรียบบ่เอาแพ้มูสม่ำเสมอตนเสมอเพิ่นจื้อได้ง่ายตัวนี้นี่เอาว่ามันก่อนบ่ดูสิสิจื้อทานนั่นจะท่านเนี่ยแบ่งสรรปันส่วนผมเป็นบ่าวมวลที่แซ่บได้ว้าวมวลหัวหวานอัฏฐจริยาเฮ็ดงานซอยมูสมานัตตาอยู่อย่างบ่เอาเปรียบมูบ่เฮ็ดแพ้มูบ่ขี้รักมูเท่านั้นล่ะเอาแต่ตาเท่านั้นล่ะแต่มันจือไปสอนลูกสอนหลานทำมันจือต่อไปอันนี้เป็นกำลังเรียกว่าสังหาพลังสังหาพละว่าเอาแล้วเนาะสำนีเนาะได้พอสำนีพอเมื่อเรศเราเอาสมควรกับเวลาโพคะเสียอายุบ่โพคะอายุบรรณะสุขะพละโพคะพรหาได้บ่เนี่ยอายุบ่โพคะเงินทองถ้าแต่ก่อนเป็นอย่างคือพี่นาจะว่าเอาตรงนี้มันเบื่อดูก่อนภิกษุทั้งหลายโภคะนี้เรากล่าวว่าจะพึงได้มาด้วยอัปปมัญญาคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโภคะเครื่องใช้ของสอยเนี่ยจะได้มาด้วยเมตตาถ้าเกดูพระผู้ใดเพิ่นมีเมตตาดีนี่คนเอาไปถวายเพิ่นไปบริสุทธิ์พระบาททรัพย์โภคะภายนอกโภคทรัพย์ภายนอกสำหรับใช้เกื้อกูลอนุเคราะห์ให้เกิดความสะดวกสบายแต่มันหมดเป็นต้องซื้อหาด้วยเงินด้วยทองหาได้ยากแล้วก็ถูกโจรปล้นได้มีภัยอันตรายเบิดเป็นโจรปล้นเอาก็ได้แต่ทรัพย์โภคะอันเกิดจากเมตตาธรรมจากกรุณาธรรมจากมุทิตาจากอุเบกขาธรรมจะมีลักษณะพิเศษคือใช้บ่เบิดเป็นก้าเครือโจรปล้นไปก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเงินซื้อบ่ได้เมตตาไปซื้อได้ให้ผู้ใดมีเมตตาดีๆสัตว์สาบสิ่งกะหักเทวดากะหักผีกะแพงมีพระเอาดึงไปต้องข่อยลูกศิษย์ข่อยนี่ละเราเป็นคนบ่ค่อยดีเป็นคนแข็งกระด้างบ่มีมุทิตาเราบ่มีเป่าเราก็ว่าบ่มวนบ่มีกำลังผีกะซังเดี๋ยวไปน้ำผู้ผีซังไปผีตบหูหนัวไปข้างเพราะว่าแต่คนผีกะซังเราว่าบ่มวนเสียงเราก็แข็งแจ๊กแจ๊กมันไม่มีเปรยวัฏทันจักอันนี้เมตตานี่เป็นทรัพย์นะถ้าผู้ใดมีเมตตาปานีเมตตาตัวนี้แปลว่าไม่ตีกินมิตรภาพไม่มองคนอื่นในแง่ร้ายมองคนอื่นในแง่ดีมองทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเบิดทุกคนนี่เป็นมูเป็นพี่น้องเฮาหลายพบหลายชาติมาแล้วในวัฏสงสารนี่บ่เป็นตาสั่งกระดอกเลี้ยงผู้อื่นแพ้ควบฮักไว้ดีๆบ่แม่นเลี้ยงผู้อื่นสั่งมาแต่ปลายตีนผู้นี้เป็นจังซั่นบ่ได้บ่ได้บ่ดีที่ใจเฒ่าหมองเลี้ยบางผู้ได้แพ้ความรักออกไปโอ้ยคือสิเป็นพี่แม่น้องเฮาแต่ศาสตร์ก่อนก็ได้เนาะว่าซั่นคันเล่าเป็นตาสั่งคันเล่าเว้าบ่ม่วงก็ต้องขึ้นว่าเล่าเว้าบ่ม่วนซื่อๆใจเล่าได้อยู่ก็ได้เป็นตาหักเนาะว่าซั่นคันเล่าเว้าก็บ่ดีเฮ็ดก็บ่ดีกิริยาอาการเล่าก็บ่ดีเว้าก็บ่ม่วนเว้าบ่ม่วนหัวบ่หวานบ่เฮ็ดงานน้ำมูจิตใจเล่าก็บ่ดีก็สงสารบัดโอ้ยเรานี่คือคนไข่เนาะไข่บ่มียากินไข่บ่มีน้ำกินอยู่กลางทะเลทรายบ่หาแต่สร้างเล่าๆก็สิมีผู้อื่นสร้างเล่าอยู่เนาะแกไปสอนเขาสร้างเด้ว่าซั่นเป็นตะลิตนเด้ไปใส่เขาคือสิสร้างเนาะผู้นี้เนาะจะแม่นเล่าบ่ดีกายเล่าก็บ่ดีวาจาเล่าก็บ่มวนใจเล่าก็บ่คือหมู่ใจแคบใจสั่นไปใส่คือคนสิสร้างเล่าเนาะเป็นตะลิตนเล่าเด้น่ะคิดจังซี่ไว้คันจังซี่ใจเราจะมีเมตตาเมื่อเรามีเมตตาปานนี้หน้าตาเราจะแจ่มใสไปเว้าน้องคนผู้อื่นไปซื้อเขาบ่ขายให้บัดเฮามีเมตตาเฮาไปเว้าเขาขายให้เด้เอาเงินซื้อบ่ได้เมตตาซื้อได้เว้าถือขอกินได้ง่ายเป็นว่าถือบ้านห้าถามซื้อก็บ่ขายเข้าใจว่าบ่มวนเรามีเงินเราก็บ่ขายให้
สี่เพิ่นว่าเอาถือขอเขากินยังไงว่าถือวันให้ถามซื้อกับบ่ขายเมตตานี่เป็นโภคทรัพย์พระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายอัปมัญญาเมตตาไม่มีประมาณกรุณาไม่มีประมาณมุทิตาไม่มีประมาณอุเบกขาไม่มีประมาณอุเบกขาตัวนี้จะเป็นตัวทวงดุลดุลแห่งธรรมทั้งหลายสีบ่ทุกข์ความหน้าเพิ่นนี่คนละคนใส่ธรรมะบ่ครบธรรมะสี่ขอใส่สองขอหนึ่งรอสี่รอเอามาใส่สองรอมันแรงบ่ได้ใส่สามรอยังแรงบ่ได้ทุกข์แล้วเพิ่นไปใส่กับพิจารณ์ทุกข์ทำความดีก็ทำด้วยความทุกข์เพราะไม่มีอุเบกขาเป็นดุลทวงไว้อุปปะไปว่าเข้าไปอิขะไปว่าจ้องดูอุปะอิขะเป็นอุปิขะอุเบกขาเป็นคำลาวคำว่าคำไทยคำว่าอุเบกขาแปลว่าเอาจิตเข้าไปจ้องมองดูอยู่ผู้เป็นตาสั่งกับเบิ่งโอ้เป็นตาลีตนเราเด้บ่สั่งได้เราก็คือสิอยากดีอยู่เราบ่ดีเราก็ว่าอยากเว้ามวนอยู่เราเว้าบ่มวนเป็นตาลีตนเราเนาะมีอยู่ได้เพิ่นบางคนเว้ามวนอยู่เฮาเว้าบ่เป็นเพราะว่าสร้างแม่ออกหนึ่งแล้วมาใส่บาตรแล้วว่าบ่สร้างพาที่ไปน้ําข่อยแล้วผัดใจให้แล้วบ่มีเมตตาเพิ่นบวชก่อนข่อยข่อยย่างน้ําก่อนเพิ่นแม่ออกนั้นเราเห็นผู้ใดแล้วสิเว้าดีบ่เป็นแล้วว่าบ่สร้างแล้วบ่เว้ามวนหัวหวานท่านนี้ได้ยังคู่เอ๊ะแล้วว่าบ่ใส่ให้กินได้คันสั่นคันเฝ้าแล้วว่าจังซี่เราสิเว้าดีอยู่เด้อของเว้าบ่เป็นเราบ่สร้างค่อยว่าโอ้เป็นตนนี้ตนเราเด้เป็นหยังนี่เราคือสิเว้าบ่สร้างเนาะคือนี่ตนเราได้ใจว่าสิเว้าดีอยู่เด้นี่แต่ว่าเราเว้าบ่สร้างเสียงเราก็แข็งแตกแกกๆคิดแตกคือบางหน้าบ่มีน้ําท่านนี้ได้ยังคู่เอ๊ะบ่ใส่ให้กินได้คันสั่นบ่ท่านคันย่างบ่ท่านนี่บ่ท่านเราผัดซาดแน่เราผู้เราบ่ใส่ให้กินก็บ่กินของเจ้าดอกเราบ่เพิ่นเป็นกับพ่อซาคือกันบัดนี้ปนซ้อนนั่นแหละคือผู้ก็บ่ได้กินน้ําเจ้าตัวผู้นี้เขาสิใส่อยู่ย่างเบิ่งๆไปเลยเพิ่นบ่ถามเราอาตมาก็ยืนถามผู้เดียวเราบ่ถามเอาเลยเราพูดเราเครียดอย่าคู่นั้นเราเครียดยืนถามแม่ยายอยู่กับไผลูกหลานบ่อยู่นําคราวนี้ไปเก็บกาแฟไว้แล้วบัดอยู่สิตายผู้นี้อยู่นี่ละแล้วว่าอย่าคู่มาแต่ไสน้องบ่เคยเห็นแล้วว่าโอ้ยมาแต่ไกลอยู่ในแมวเอ้ยมายามเพิ่นแล้วบอกประมวลดีๆไม่ออกนะเป็นตลิตนเขาลิตนรับเราได้เลยพอประสางพอประมวลหงบหวานเพื่อนหนึ่งกับประสางด้วยกันอันนี้คือปัญญาคือเมตตามุทิตาอุเบกขาว่างเอาจิตเข้าไปว่างกลางๆโอ้เราก็คือสิอยากดีเนาะแล้วมาทำบุญในเราจะได้บุญเราก็คือสิอยากดีแต่เราบอกท่านดีๆเป็นตลิตนตนสารเล่าแต่ว่าซึ่งเรามวลๆเราหางว่าวสร้างใครผู้ฟังบ่ถือก็ถือไปเครียดเขามีอุเบกขาเขาว่างว่างไว้ดีๆเกิดเป็นข้อเมตตาปานี้มาได้เพราะอุเบกขาเนี่ยเป็นที่มาแห่งปัญญาลังเทือเราอาศิพิษก็ลูกก็หลานมากก็ได้อารมณ์เราจากบดีเราจากเบาแวบๆมาจากพันกันขึ้นได้ยังตัดกระทู้จากแห่งสิริตนเราแห่งกว่าเขาแล้วพิจิตรกับลูกเราบ่จากสิขึ้นได้แต่ขันหูมันแห่งสิริตนซ้ำอันนี้เพื่อนเราเป็นโภคะถ้าใช้ธรรมเหล่านี้เป็นโภคะจะใช้ไปหมดโจรปนไปกับบดีใส่ตัวได้แห่งหลายเพื่อนเองมาเบิ้ลไปจากเทือเอาเงินซื้อบดีมีเมตตาไปทำซื้อผมม้วนโอ้ยข่อยแพงจากเขาไม่พื้นเขาไปขายให้เจ้าได้ป่ะวะอาตมาไปว่าเอาโดนนอแรกมาใส่ยาเนี่ยยาแดงๆนี่ต้องใส่นอแรกนี่นอแรกนะนอแรกแต่โบราณครับผู้ใดไปหาซื้อหาขอใส่กับบ่ได้ข่อยไปหาเนี่ยพอนั้นแล้วกี่ทีเป่าถือขอรับงัดบ่หายเลยอยู่ในกระเป๋าขนยางดีกระเป๋าอย่างนี้แต่มุ่นแต่มั่งก็ได้แล้วว่าแต่ปูของปูมันเก็บไว้แขวเขานองานแล้วว่าแท่งไว้ครับบ่แม่นอาจารย์สมภพนี่จ้างกับบ่หายแล้วว่าคันเจ้าคุณมาถามซื้อจ้างกับบ่ขายบ่ห่วยถ้าสิซื้อนั้นสิให้จ้างขายยังบ่ได้ซื้อ2เทื่อมันบ่คันเจ้าคุณมาถามซื้อจ้างกับบ่ขายอันนี้อาจารย์สมภพซื้อได้นี่อยากให้เพิ่นดีสาธุทุกนี้ยิ่งยกไปหัวตําเที่ยวให้เฮายิ่งยกไปหัวตําสาธุแต่ถูกให้อาจารย์หายอาจารย์เฒ่าเด้อมาเทศขอขอน้อยก็อันนี้มันมาจากใครนี่มาจากโภคะเนี่ยบ่ได้ซื้อพระบาทเงินก็บ่ได้หายเลยเราซ้ําที่เอาเงินมาให้เฮามาเนี่ยอันนี้มันฝนน้อแห่เนี่ยต้องฝนเงินไปพร้อมได้ละบาเงินอีหลีได้เงินโบราณดาวเราไปงัดมาได้ในห้องเราเพิ่นมีเบิดเงินแต่สมัยปู่เรามาบ่ถูกเท่าผู้นี้แต่ว่าอันนี้ไปฝนใส่กันอันนี้ค้ําดิบละบาเอาไปแซ่มีหัวค้ําดิบเพิ่นได้อยู่ในนี่คนโบราณว่าแพงปานค้ําดิบเราบ่เห็นแพงบ่ถือคอเล่าขอให้เอาเมตตาไปซื้อได้ละบาบัดนี้โภคะจำไว้นะลูกหลานนะโภคะคือเมตตาปมัญญาไม่มีประมาณเป็นว่าวันนี้ได้พรอายุวรรณสุขะภาละโภคะขอความเจริญงอกงามในพรทั้ง5ประการนี้จะบังเกิดมีแก่ลูกหลานทั้งหลาย
ก่พ่อใหญ่แม่ยายทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญหลังจากนั้นโลกนี้จะเกิดควันพวยพุ่งขึ้นถึงพรหมโลกเหมือนหม้อที่นายช่างหม้อปั้นใหม่ๆเอาไปเผาจะเกิดควันขึ้นต่อมาล่วงระยะการอันยืนนานดวงอาทิตย์ดวงที่7ก็จะเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่7เกิดขึ้นแล้วโลกนี้จะลุกพลึบไหม้เป็นไฟหายไปในสุริยะจักรวาลใครเล่าจะเชื่อโกสัทธาตาโกมันตาผู้ใดซื่อๆเพิ่นว่าผู้ใดสิฮู้เพิ่นว่าแปลเป็นลาวอัญญตระนอกเสียจากว่าอริยสาวกเกทิฐิธรรมประเทศนอกจากอริยสาวกผู้มีธรรมอันตนเห็นแล้วระดับโสดาบันจะซื่อๆจังซี่ได้สิเห็นจังซี่ได้ซื่อๆเพิ่นมันว่าใกล้เฮาดอกโลกมือโลกแตกให้เราสบายใจเห็นเป็นสภาพกันญาติพ่อพ่อแม่ไปเมื่อบัดนี้แล้วเป็นคำคุ้นเนาะโบราณทางวันดอยคำคุ้นคำคุ้นให้พ่อให้แม่ครูบาอาจารย์เด้อพากันขอบคุณมากค่อยๆย่างไปหิวน้ำเลยที่เนาะวันนี้นั่งสบายสบายเวลาของเราขนาดนี้ได้บ่าย2:30ต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสเป็นเวลาที่เราทั้งหลายพอจะได้พูดได้ฟังกันในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ขอความสุขสวัสดีความเจริญงอกงามในศีลในธรรมการดำรงอยู่แห่งชีวิตอันประเสริฐจงบังเกิดมีความสงบแห่งจิตแห่งใจความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแก่คณะท่านครูบาอาจารย์ท่านผอ.ตลอดทั้งลูกหลานนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ไปศีลไปธรรมโกมารราชปูชนียานุวัตรทัศพิตรราชธรรมทั้งหลายในโครงการนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนวางมือลงซะนั่งให้สบายวันนี้ลุงถึงแม้ว่าร่างกายจะยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมประกอบยังทุกข์ทุกโทมยังค่ำค่าอยู่แต่จิตใจก็รู้สึกว่าเป็นสิริมงคลที่ได้มาพบมาเห็นภาพอันงดงามอยากจะให้ท่านเจ้าหน้าที่เอากล้องมาถ่ายรูปไว้บ้างเอาวิดีโอมาเก็บภาพเหล่านี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่ดีที่งามภาพเช่นนี้อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่เทวดาเขาก็หาดูได้ยากพระพุทธเจ้าท่านเคยปรารภเมื่อมีอุบาสกอุบาสิกาหรือพระสงฆ์องค์เจ้านั่งกันเป็นระบบระเบียบสงบไม่พูดไม่จาไม่พูดไม่คุยกันท่านจะเปลยขึ้นมาว่าสาธุสาธุคำนี้แปลว่าดีแล้วเอวะเมวะรูโปปริสายะทุลภาโลกัสสะทัศนายะเทวามนุสสานังโอบริสัตแปลว่ามูชนเช่นนี้คำปริสายะนั้นแปลว่ามูชนเช่นนี้ทุลภายะโลกัสสะทัศนายะเทวามนุษย์สานังยากที่เทวดาและมนุษย์ในโลกนี้จะได้พบจะได้เห็นทุลภาไว้แปลว่ายากยากที่จะได้พบได้เห็นถ้าอยากจะรู้ว่ามันยากหรือมันง่ายขนาดไหนลักษณะเช่นนี้ลองนั่งรถไปหาดู
วันนี้ทั้งวันจะมีไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานทั้งหลายอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวและอยู่ในวัยรุ่นอยู่ในเยาวชนในวัยใหญ่ยากที่จะหาโอกาสอย่างนี้หลวงลุงพยายามค้นประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยมาถึงอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์จนถึงบัดนี้ยังไม่เคยมีร่องรอยประวัติศาสตร์ที่คนหนุ่มๆสาวๆมานุ่งขาวห่มขาวมากๆเจริญสมาธิภาวนากระทำสมจริยาปุญญจริยาเช่นนี้สมัยรัตนโกสินทร์200กว่าปีมานี้ไม่มีอยุธยา400กว่าปีไม่มีจดหมายเหตุไม่มีบันทึกเรื่องเหล่านี้แต่สุโขทัยน่าจะมีเพราะมีอยู่ในหลักศิลาจารึกของพ่อคุณแรกคุณคุณรามคำแหงขออภัยด้วยนะเพราะว่าซุ้มเสียงของหลวงลุงยังไม่ปกติมันก็พิการไปด้วยกันที่มันพูดรู้เรื่องขนาดนี้ก็น่าบาดดีแล้วเมื่อล้มป่วยครั้งแรกต้องพูดเป็นภาษานกภาษากาอาอาอีอีไปคนฟังไม่รู้เรื่องตั้งแต่เส้นเลือดแตกแล้วมันก็เสียไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้คงจะพอฟังรู้เรื่องแต่ก็ผิดบ้างถูกบ้างในรักศิลาจารึกสุโขทัยพ่อคุณรามคำแหงมีจารึกไว้ว่าเมืองสุโขทัยธานีมีพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเป็นพ่อเมืองพร้อมด้วยชาวแม่ชาวเจ้าถวยปัวถวยนางทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฟุ้งถวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามักจำศีลมักอวยทานตลอดพรรษาการจนออกพรรษาจนถึงกฐินสิ้นหนึ่งเดือนจึงแล้วคำว่าฟุ้งถวยนั้นเป็นภาษาเก่าภาษาโบราณเป็นถ้อยคำที่มันตายไปแล้วคนสมัยนี้เมื่ออ่านแล้วก็อาจจะเข้าใจยากชาวแม่ชาวเจ้าถวยปัวถวยนางชาวแม่ชาวเจ้าคือผู้เฒ่าผู้แก่ชั้นเจ้าชั้นนายเป็นพวกคุณตาคุณยายที่เป็นข้าราชการชั้นผู้เฒ่าจะเรียกว่าชาวแม่ชาวเจ้าถวยปัวถวยนางก็คือคนหนุ่มคนสาวทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามักจำศีลมักโอยทานมักให้ทานเมื่อหน้าพรรษาการพาเกากันจำศีลตลอด3เดือนเมื่อออกพรรษาแล้วก็จำศีลต่อไปจนครบ1เดือนหมดเวลากฐินถึงแล้วอันนี้มีเขียนไว้ในหลักศิลาจารึกแต่จดหมายเหตุอยุธยาไม่เคยมีรัตนโกสินทร์ไม่เคยมีแต่อย่างนี้จะมีแน่ไม่มีใครบันทึกเราเอาวิดีโอภาพถ่ายเอาไว้เอากล้องถ่ายรูปเอาไว้อย่างนี้ยากที่จะได้พบได้เห็นลุงอยากจะเล่าอันหนึ่งให้ฟังถ้าลูกหลานได้เห็นภาพตัวเองในขณะนี้จะประทับใจสมมติว่าตายลงวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นตายลงวันนี้สมมติว่ามันเป็นอะไรงับแงบไปวันนี้จิตใจจะอิ่มเอิบด้วยคุณงามความดีไปสวรรค์อย่างน้อยชั้นดุสิตมีใครเป็นลมบ้างไหมวันนี้มีไหมเพราะไม่ได้กินข้าวหรือว่าเพราะหิวนอนเพราะตื่นดึกถ้าใครเป็นลมจงดีใจบอกว่าบัดนี้เราได้กระทำสัมภารธรรมสมจริยาปุญญกิริยาที่กิริยาอันเป็นบุญและกิริยาอันก่อให้เกิดความสงบพระพุทธเจ้าท่านเล่า1วัน1คืนของผู้สมาทานอุโบสถศีลนุ่งขาวห่มขาวนี้ชีวิตช่วง24ชั่วโมง1วัน1คืนมีค่ายิ่งกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิยิ่งกว่าเอ็มไพร์สเตทใดๆ
ยิ่งกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ครองโลกมนุษย์ของเราเนี่ยมีอยู่สองจำพวกคือสุดยอดมนุษย์ที่เป็นคารวาสกับสุดยอดมนุษย์ผู้เป็นนักบวชถ้าสุดยอดของความเป็นคารวาสผู้ครองเรือนคือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเรียกว่าสูงสุดที่สุดและก็สุดยอดของนักบวชก็คือความเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิมีความสมบูรณ์แบบด้วยฤทธิ์ด้วยอำนาจด้วยความสุขด้วยความรักขนาดไหนพระเจ้าจักรพรรดิมีบุญมากจึงจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิจะมีแก้ว7ประการชื่อว่าสัตตรัตนะ1จักรรัตนะคือกงล้อเป็นจักรจักรนี่คือล้อแต่เป็นล้อแก้วหมุนไปที่ไหนก็ตามไม่มีใครสู้จะต้องมีคนยอมจึงเรียกว่าอาณาจักรอาณาแปลว่าอำนาจจักรนั้นแปลว่าขอบเขตของอำนาจของพระเจ้าจักรพรรดินั้นครอบครองมหาสมุทรและทวีปทั้ง4ในโลกไม่มีใครสู้ได้เกิดมาด้วยบุญจักรแก้วตัวนี้หมุนไปตรงไหนไม่มีใครสู้ต้องยอมสวามิภักดิ์จักรแก้วแล้วก็จะมีอีกแก้วอีก6ประการช้างแก้วม้าแก้วช้างและม้าเหล่านี้สามารถจะขี่ไปตัวโลดได้ภายในวันเดียวมีความเร็วเป็นพาหนะที่เร็วมากทุกวันนี้จะต้องเป็นเครื่องบินนู่นแหละสามารถขี่ตัวโลกอาณาจักรอันไพศาลของพระองค์ได้ตามปรารถนาคือหัตถีรัตนะอัศวรัตนะช้างแก้วม้าแก้วหลังจากนั้นก็ยังมีรัตนะแก้วคือแก้วเฉยๆนี่ถ้าจะไปไหนกลางคืนจะยกกองทัพหรือจะไปให้คนทำงานอะไรส่งไปนี่จะสว่างเหมือนกลางวันหลังจากนั้นพระเจ้าจักรพรรดิจะมีปรินายกแก้วจะมีขุนคลังแก้วเศรษฐกิจไม่ต้องไปพึ่ง IMF ของพระเจ้าจักรพรรดิขุนคลังแก้วนั้นอยากจะได้เงินตรงไหนยื่นมือลงไปอยู่ในน้ำก็เอาเงินขึ้นมาได้ขุมทรัพย์ในแผ่นดินเป็นอากรขุนคลังแก้วคนนั้นเป็นผู้รู้จักขุมทรัพย์ทั้งหมดในแผ่นดินไม่ว่าจะอยู่ในน้ำในบนบกนั่งเรือไปต้องการทรัพย์เท่าไหร่ยื่นมือลงไปในน้ำก็จะพบขุมทรัพย์ดึงทรัพย์เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาจึงเรียกว่าขุนคลังแก้วนอกจากนั้นยังมีแก้วที่เสริมอีกอันหนึ่งพวกเราได้ยินแล้วอยากได้นะคือนารีแก้วนางแก้วนางแก้วซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดินางแก้วนี้ถึงหน้าหนาวร่างกายของนางอุ่นไม่ต้องหาผ้าห่มเลยถึงหน้าร้อนเย็นเหมือนแอร์ปิ่นปางกลิ่นปากของนางหอมเหมือนพวงดอกมะลิเหมือนพวงดอกลำดวนหอมกลุ่นอยู่ตลอดการสัมผัสเหมือนเป็นทิพย์นั่นคือนางแก้วไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่อ้วนนักไม่ผอมนักไม่ดำนักไม่ขาวนักผิวพรรณเหมือนทองอันนี้แก้วเรียกว่าสัตตรัตนะนอกจากนั้นก็มีสำลีผมผล4ประการเสียงของพระเจ้าจักรพรรดิสุวรรณตาสุสานตาสุสันธานังสุรูปตามีผิวพรรณงดงามมากพระเจ้าจักรพรรดิสุวรรณตาสุสารตาซุ้มเสียงไพเราะระตาไปว่าพอใจคนฟังเสียงพระเจ้าจักรพรรดิแล้วฟังไม่เบื่อกำลังฟังเพลินๆพระองค์ก็หยุดพูดเขาอยากจะฟังอยู่ตลอดเพราะว่ามันน่าพอใจมากสุสารตาสุสันธานังสุรูปตาสุรูปตามีรูปงามรูปหล่อมากสุสันธานังถ้าจะแปลสมัยใหม่นี้เรียกว่าสมาธิสุสันธานังมีสวดตรงงดงามสมาธิสง่าผ่าเผยเป็นเหตุให้ประชาชนมองพระองค์ไม่เบื่อตากำลังมองเพลินอยู่พระองค์ก็เสด็จไปเสร็จแล้วคนทั้งหลายไม่เบื่อ
ฟังเสียงก็ไม่เบื่อมองก็ไม่เบื่อแล้วก็มีอายุยืนเมื่อเท้าเธอยังมีชีวิตอยู่ก็ทำแต่บุญแต่กุศลอายุก็ยืนเป็นพันพันหมื่นหมื่นปีขนาดนี้แหละคือสุดยอดของมนุษย์ที่เป็นคฤหัสถ์และพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าว่าภิกษุทั้งหลายแม้พระเจ้าจักรพรรดิจะมีอำนาจจะมีความรักมี power full ขนาดไหนก็ตามจะมีความรักจากประชาชนจากใครต่อใครทั้งหลายก็ตามแต่อำนาจความรักและสัมฤทธิ์ผลเหล่านั้นไม่ได้เสี่ยวไม่ได้เสี่ยวสมบัติของผู้จำศีลอุโบสถวันหนึ่งกับคืนหนึ่งบุคคลเหล่านั้นเพียงแต่จำศีลอุโบสถในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งด้วยอนุภาพแห่งศีลแห่งธรรมที่เขาได้สมาทานไว้อย่างดีแล้วถ้าหากเขาตายลงไปสมบัติของเขาอันเป็นทิพย์บนสวรรค์ชั้นดุสิตสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิก็เหมือนของเด็กเล่นเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยไม่ได้เสี่ยวเลยวันนี้ลูกหลานทั้งหลายได้ที่ผสมบัติแม้เราจะไม่รู้ก็ตามแต่มันก็จะรู้เองมันเมื่อประจักษ์แจ้งภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าอนุโมทนาที่สุดก็คือครูบาอาจารย์ท่านผอ.ท่านอาจารย์สุรีและอาจารย์ที่นำพวกเรามาเนี่ยบุญของลูกของหลานที่มีครูบาอาจารย์อย่างนี้ถ้าเกิดมีผอ.ใหม่มาหรือว่าครูบาอาจารย์ใหม่เปลี่ยนมาเราอาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้ก็ได้มันอยู่ที่โครงการอันนี้พระพุทธเจ้าท่านถือว่าสำคัญมากอันนี้อันดับหนึ่งเลยเป็นรุ่งอรุณแห่งการศึกษาเรียกว่า Forerunner Harbinger of the Holy Light the Good Lightเป็นรุ่งอรุณเป็นบุพนิมิตที่จะทำให้ชีวิตดีงามและชีวิตที่ประเสริฐคือความเป็นผู้มีครูบาอาจารย์ดีท่านใช้คำว่ากัลยาณมิตร possession of friendship of lovely เขาแปลอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าทางภาษาบาลีท่านเรียกว่ากัลยาณมิตรเป็นผู้แวดล้อมดีชักนำในสิ่งที่ดีที่งามแต่ลูกหลานบางครั้งก็อาจจะไม่พอใจท่านผอ.ทำไมพาเราไปนอนป่านอนโดนนอนกับดินกินใต้ร่มไม้เป็นยังไงน้อลูกหลานเมื่อคืนนี่นอนรับดีบ่หนาวบ่ลุงก็พักพลอยเป็นห่วงคิดว่าพวกเรามานอนนาก็แล้วกันนะมานอนปางนานๆจะได้นอนปางกับดินถือซะว่าเป็นแคมปิ้งไลท์ออกจากค่ายลูกเสือไปนอนค่ายลูกเสือได้นอนอย่างนี้ไหมไม่ได้นอนเลยไม่มีใครหาปางมาให้การที่เราได้นอนลงกลางพื้นดินใต้ต้นไม้นี่คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ความจริงลูกหลานน่าจะมีกระดาษปากกาคอยช็อตโน้ตบางถ้อยคำมันจำเป็นที่จะต้องจำบางทีหัวสมองของเรามันเลอะเลือนมันจำไม่ดีมันศักดิ์สิทธิ์นะที่เรานอนแต่เราจะต้องรู้ซะก่อนคำว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี่คืออะไรเนี่ยถ้าถามจะรู้ไหมคิดว่าน่าจะมีผู้รู้น้อยอะไรอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่ยั้งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องจักว่าท่านความจริงศักดิ์สิทธิ์เป็นศัพท์ใหม่ที่เพิ่งจะปรุงศักดิ์แต่งขึ้นมาในบาลีแท้ๆไม่มีเลยใช้แต่คำว่ามงคลมังคลังดีงามแต่คำว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนี่ปรุงศัพท์ขึ้นมาเรียกกันใหม่ศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอำนาจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเอาจดไว้ซะศักดิ์แปลว่าอำนาจสิทธิแปลว่าสำเร็จอันนี้เป็นภาษาบาลีปนภาษาสันสกฤตไม่ใช่บาลีเต็มไม่ใช่สันสกฤตเต็มครึ่งต่อครึ่ง half and half ศักดิ์สิทธิ์
แปลว่าอำนาจนำไปสู่ความสำเร็จสมัยพุทธกาลท่านใช้คำว่าสิทธิอยู่เรื่อยๆเวลาพระให้พรโยมผู้ใดมีความปรารถนาอะไรไปทำบุญอย่างพระอรหันต์นี่ท่านรู้ใจเราท่านเพ่งดูจิตดูใจท่านรู้ว่าเรากำลังปรารถนาอะไรท่านจะให้พรว่าสิทธะมัตถุทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินหรอกสิทธะมัตถุนี่แปลว่าจงสำเร็จสิทธะนั่นแปลว่าสำเร็จสิทธะสิทธินี่มัตถุสิ่งที่ท่านปรารถนาวัตถุที่ปรารถนาจงสำเร็จสิทธิกิจจังสิทธิกิจจังแปลว่ากิจที่กระทำอยู่จงสำเร็จอย่างเราเรียนหนังสืออยู่ก็จงสำเร็จสิทธิกรรมังการงานที่ทำอยู่จงสำเร็จสิทธิราโภสิ่งที่ปรารถนาจะได้จงได้ดังจงสำเร็จด้วยความได้มาด้วยความสำเร็จชโยนิจังจนมีชัยชนะเหนืออุปสรรคเอวังโหตุขอให้เป็นเช่นนั้นนี่คือศักดิ์สิทธิ์ที่นั่งที่นอนใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินเป็นที่นั่งที่นอนที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จจึงเรียกว่าที่นั่งที่นอนศักดิ์สิทธิ์สำเร็จอะไรสำเร็จในการฝึกตนถ้าเราอยู่ดีกินดีเกินไปมันจะไม่สำเร็จนะมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันจะทำให้จิตใจนี่เบรกดาวลงไปต่ำลงไปต่ำลงไปแตกสลายพังทลายลงไปไม่เชื่อก็ลองไปนั่งสมาธิอยู่ในห้องแอร์ดูมันจะสำเร็จไหมแล้วก็มีไฟแสงสีมีคนมาร้องเพลงให้ฟังเพราะๆมีคนมาเต้นรำอะไรให้ฟังดีไม่ดีเลยตรงนั้นแล้วมันจะพังพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านตรัสรู้บรรลุธรรมใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินแม้แต่เกิดบุคคลสำคัญที่สุดในโลกอย่างพระพุทธเจ้าเราพระองค์เกิดอยู่กลางพื้นดินใต้ต้นไม้ระหว่างต้นหลังแม่ของพระองค์เอามือเหนียวกิ่งต้นหลังอยู่แล้วก็คลอดเป็นกษัตริย์แต่ไปอุบัติกำเนิดขึ้นอยู่ในป่ากลางพื้นดินระหว่างกรุงกบิลพัสและเทวทหะต่อกันจึงกลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดมาเพื่อจะยังความสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่โลกแก่ตัวท่านเองเมื่อท่านออกบวชท่านก็ไปบวชอยู่ในป่าเมื่อท่านนั่งทำความเพียรท่านก็นั่งอยู่กลางพื้นดินใต้ต้นโพไม่มีอะไรมาปูเหมือนพวกเราซ้ำมีหญ้าเอาหญ้ามาปูนั่งแล้วก็บรรลุธรรมอยู่กลางพื้นดินใต้ต้นโพนั้นเวลาท่านแสดงธรรมครั้งแรกก็แสดงธรรมอยู่ในป่ากลางพื้นดินคนฟังสำเร็จเป็นโสดาบันเป็นพระอรหันต์นั่งอยู่กลางพื้นดินใต้ต้นไม้ในป่าอิสิปตนมิคทายวันป่าที่มีกวางเยอะๆทุกวันนี้ถ้าเราไปก็จะเห็นอยู่อิสินั่นแปลว่าฤาษีปตนะแปลว่ามาตกมิคะแปลว่าเนื้อแปลว่ากวางทายกะแปลว่ายกให้วนะแปลว่าป่าที่พระราชายกไว้เป็นป่าสงวนพันธุ์ตากให้แก่กวางให้แก่เนื้อทั้งหลายไม่ให้คนฆ่ามันแล้วฤาษีทั้งหลายเหาะมาในอากาศแล้วก็มาตายอยู่บนอากาศแล้วก็ตกลงไปในป่านั้นชาวบ้านเห็นฤาษีเหาะมาตายอยู่บนอากาศแล้วก็ตกลงไปตรงนั้นบ่อยๆเขาจึงเรียกว่าอิสิปตนะแปลว่าป่าช้าพระฤาษีมาตกตายตรงนี้ชื่อมันจึงมีอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่พระฤาษีหรอกนั่นมันสำเร็จขอให้จำไว้ให้ดีๆว่าถ้าเราอยู่ง่ายๆอยู่กับดินกลางพื้นดินไม่ต้องหรูหราไม่ต้องฟุ่มเฟือยอยู่ง่ายๆกินง่ายๆจะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นถ้าเราเป็นอยู่อย่างต่ำเหมือนมหาบุรุษทั้งหลายใจเราจะสูงถ้าเราเป็นอยู่อย่างสูงอยู่ในห้องที่มันฟุ่มเฟือยอยู่ในสถานที่มันอินฟอนเกินไปสะดวกสบายเกินไปใจเราจะต่ำลงอยู่ใต้อำนาจกิเลสฝรั่งเขาก็สนใจในเรื่องเหล่านี้เขาว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนให้เพลนลิฟวิ่งแปลว่าอยู่เรียบๆง่ายๆหายทิ้งทิ้ง
ทำให้จิตใจสูงขึ้นเรียกว่า low living ก็ได้คืออยู่อย่างต่ำ high thinking ทำใจให้มันสูงใจมันจะสูงขึ้นมันต่ำไม่รู้จะต่ำอย่างไรแล้ววันนี้ลูกหลานก็มานอนอยู่ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินเอามือลูบลงไปกลางแผ่นดินโอ้ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์นอนอยู่ตรงนี้เองที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้อาศัยนั่งทำความเพียรกลางพื้นดินอย่างนี้หลวงลุงจึงมีความรู้สึกว่าเป็นสิริมงคลที่ได้พบได้เห็นในยุคของเราก็ยังมีอย่างนี้ที่นี่มีอีกอันหนึ่งอยากจะทำความเข้าใจอีกสักน้อยบางทีครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยอยากจะให้ลูกศิษย์ดีอยากจะให้ลูกศิษย์ดีได้บางทีไม่อยากดูก็ต้องดูทำท่าดูทำท่าโกรธบางทีจะยิกบางทีจะชี้ไม้ชี้มือโกรธทำเป็นโกรธพวกเราอย่าไปโกรธตอบนะถือเสียว่าท่านต้องการให้เราดีแต่วันหนึ่งถ้าจิตใจนี้มันเจริญขึ้นด้วยสัมมาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติดีๆขึ้นไปจิตใจมันจะเจริญมันจะเข้าใจเองโอ้ครูของเรานี่ดีเหลือเกินเนาะพออ.นี่ดีเหลือเกินอยากเย็นแค่ไหนท่านก็พาเราไปไม่อยากไปท่านก็พาบังคับไปอย่างนี้ละหลวงอาหลวงลุงเป็นป่วยไปอยู่ที่บ้านอาจารย์สุรีไปรักษาไปฝังเข็มที่เมืองอุดรไปรักษาที่เมืองอุดรเห็นอาจารย์สุรีนี่ไม่ค่อยได้อยู่รู้สึกจะมีความสุขกับการพาลูกศิษย์ลูกหาไปวัดไปวาเมื่อเช้าได้ยินการไหว้พระการสมาทานศีลการกล่าวคำถวายสังฆทานลูกหลานพากันว่ากันเองโอ้ยชื่นใจเลือเกินอันนี้เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งคือให้ทำเองจากครูสู่ศิษย์จากพ่อจากแม่สู่ลูกสู่หลานต่อไปพวกเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้ถ่ายทอดต่อไปดีแล้วที่ท่านปล่อยเราเดียวโดดให้เราว่ากันเองได้ยินเสียงพูดกันเป็นฟงค่าให้ลุงให้คะแนนมันจะให้เต็มร้อยเลยหรือว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการดูดซับเอาวัฒนธรรมอันถูกต้องมาเองเลยออกมาแล้วเนี่ยได้มาแล้วเป็นรูปธรรมแล้วต่อไปเราก็จะได้ย่อยสลายสอนลูกศิษย์ลูกหาสอนลูกสอนหลานต่อไปมันยากนักหนาที่มันจะมีอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านอยากจะให้เราดีเมื่อจิตใจเราเจริญด้วยสัมมาปฏิบัติเมื่อนั้นมันจะรู้จักเองบางทีนั่งอยู่จะร้องไห้ออกมาเองอย่างเรานั่งสมาธินั่งไปนานนั่งไปทำไมนั่งไปนานนั่งไปแล้วมันจะมีอาการอันหนึ่งคือมันคิดเก่งกว่ายิ่งกว่าที่เราไม่เคยนั่งสมาธินั่งเล่นอยู่ที่บ้านนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนทำไมมันไม่คิดมานี่ทำไมมันจึงคิดนานเป็นธรรมชาติของจิตให้มันคิดไปเถอะแต่อย่าไปกับมันคิดมันคิดจากลุกไปนู่นมันคิดจากไปกินอันนั้นอันนี้มันคิดจะไปทำไม่ไปกับมันแต่ให้มันคิดอย่าไปแอนตี้มันอย่าไปสปอร์ตินมันคืออย่าไปสนับสนุนมันมันคิดไปคิดมามันครั้งแรกมันจะคิดไปข้างหน้าคิดรู้สึกรำคาญทำไมอาจารย์จึงพาเรามาอย่างนี้มานั่งหลับหูหลับตาอยู่อย่างนี้ทำไมท่านผอ.จึงพามาทำอย่างนี้มันจะคิดไปรำคาญไปเดี๋ยวมันก็อยากจะไปสนุกสนานตามอำนาจของมันพระพุทธเจ้าท่านว่าวิหัญญติจิตตาวัฏสานุวัตติติผู้ใดไปตามอำนาจของจิตผู้นั้นจะประสบกับความเดือดร้อนตลอดกาลอันยาวนานเมื่อเราไม่ไปกับมันคิดไปคิดมามันคิดไปหน้าหมดมันจะคิดหลังอีกหน่อยมันคิดหลังนี่ล่ะมันจะดีมันจะไปไหนเราไม่ไปกับมันหมดที่จะไปมันก็เลยย้อนหลังมันจะรีคอร์สเลชั่นมันจะเอาของเก่ามาสิ่งที่ลูกหลานเข้าใจว่าลืมมันไม่ได้ลืมนะนะยิ่งกว่าซีดีลอมอยู่ในหัวสมองเนี่ยพอเราคิดไปข้างหน้าหมดแล้วมันไม่มีที่จะไปเดี๋ยวมันคืนหลังมันคืนหลังมันจะไปจำเมื่อวานจำเดือนก่อนจำปีกายจำปีซืนจำไปถึงนู้นจำไปถึงตอนเด็กๆอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่จำพ่อจำแม่ไปหามาเลี้ยงหามาดูไปหาปูหาปลาหากุ้งหาหอยหาซิวอยู่ในท้องทุ่งนาป่าเขาจำได้หมดแม้แต่คำพูดของพ่อของแ
ตอนนี้ใจเริ่มจะอ่อนแล้วนะน้ำตาจะเริ่มไหลจะนึกถึงคุณงามความดีของพ่อของแม่จิตมันทำไมจึงจำมันไม่มีที่จะไปมันไปข้างหน้าเราไม่ไปกับมันทีนี้มันก็เลยวิ่งย้อนหลังแล้วก็จะมาจำอาจารย์ด้วยโอ้ถ้าอาจารย์ไม่พามาอย่างนี้ก็คิดไม่ได้ตอนนี้จะสลดสังเวชใจว่าครูบาอาจารย์ที่พาเรามาลำบากท่านอยากให้เราดีอย่างนี้ท่าน